จะเป็นเรื่องของสงครามในกาซาหรือว่าสงครามในยูเครนปัจจัยหลักที่จะเป็นตัวชี้วัดก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้นะครับดูเหมือนว่าการเมืองอเมริกันจะมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากศาลสูงสหรัฐได้วินิจฉัยกลับคำตัดสินที่ตัดสิทธิ์อดีตผู้นำสหรัฐลงเลือกตั้งครับคณะผู้พิพากษาศาลสูงวินิจฉัยให้รัฐต่างๆทั่วประเทศไม่สามารถจำกัดสิทธิ์โดนัลด์ทรัมป์ในการลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีหลังจากเมื่อปีที่แล้วศาลสูงรัฐโคโลราโดได้สั่งห้ามไม่ให้อดีตผู้นำสหรัฐลงเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเนื่องจากมีส่วนร่วมในการบุกอาคารรัฐสภาวันที่6มกราคมปี2021ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่14วรรค3ในรัฐธรรมนูญนะครับโดยบทบัญญัตินี้กำหนดว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏการจลาจลหรือการช่วยเหลือศัตรูจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ขณะที่คำวินิจฉัยของคณะผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐในครั้งนี้ชี้ว่าสภาคองเกรสเท่านั้นที่มีอำนาจตัดสิทธิ์ให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติด้านอดีตผู้นำสหรัฐออกมาขอบคุณการวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐที่กลับคำตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์นอกจากนี้ก็ยังแสดงจุดยืนยุติสงครามในยูเครนและสงครามในกาซาหากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ Thank you very much. I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs.Stop wars. I want to stop the war in Ukraine with Russia. I want to stop what's happening in Israel. Israel would have never been attacked if I were president. Ukraine would have never, ever been attacked if I was president. คำตัดสินนี้มีขึ้นก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐโคโลราโดจะมีขึ้นในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหรือที่เรียกว่า Super Tuesday ที่15รัฐและอเมริกันซามัวดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิกจะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับและผลการเลือกตั้งก็จะตัดสินอนาคตของผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคด้วยซูเปอร์ทิวสเดย์ปีนี้มีผู้แทนจากรัฐต่างๆรอให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคกวาดคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากที่สุดภายในเวลาเพียงวันเดียวครับและสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันก็จะต้องแข่งขันกันกวาดคะแนนเสียงของผู้แทน874เสียงจาก 2,429 เสียงและเมื่อรวมกับการเลือกตั้งขั้นต้นและการหยั่งเสียงแบบคอคัสในรัฐอื่นๆก่อนหน้านี้การเฟ้นหาผู้แทนพรรคก็จะได้คำตอบจากผู้แทน 1,151 เสียงโดยผู้สมัครจำเป็นจะต้องได้คะแนนจากผู้แทนอย่างน้อย 1,215 เสียงจึงจะคว้าชัยในการประชุมใหญ่สำหรับพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขณะที่นิกกี้เฮลลี่คู่แข่งเพียงคนเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ในพรรครีพับลิกันก็คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเป็นครั้งแรกแต่ประเด็นก็คือกรุงวอชิงตันดีซีมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งเพียง 22,000 คนและไม่ได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของการเมืองทั้งประเทศอย่างมีนัยสำคัญครับ